ก็คงจะต้องถามถึงผลกระทบของโควิด19นิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราก็เห็นแล้วแหละว่าภาคธุรกิจก็ดีอุตสาหกรรมก็ดีกระทบกันไปทีนี้ในแง่ของการลงทุนใน EEC ล่ะคะโควิด19มันกระทบมากน้อยขนาดไหนคะค่ะก็คงต้องขอตอบเป็น2ส่วนอย่างนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยถ้าเราดูที่ตัวเลขของการลงทุนในครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะเราก็จะพบว่าคำขอส่งเสริมการลงทุนของ BOI เนี่ยนะคะลดลงนิดนึงนะคะครึ่งปีแรกปีนี้เนี่ยมูลค่าขออยู่ที่ 85,000 กว่าล้านนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการอนุมัติส่งเสริมซึ่งเป็นผลพวงมาจากการขอตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะคะอันนี้เนี่ยก็สูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งก็แปลว่าถ้าคนที่เขาตัดสินใจที่จะลงทุนใน EC ขอส่งเสริมมาแล้วเขาก็เดินหน้าค่ะนะคะอันนี้มองในแง่ตัวเลขทีนี้ถ้ามองในแง่ของภาพรวมของเศรษฐกิจอันนี้เราต้องยอมรับว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยค่ะการที่คนจะตัดสินใจลงทุนคงมีการชะลออยู่บ้างนะคะอันนี้เป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั่วโลกอยู่แล้วค่ะเห็นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าในการที่จะพูดคุยกับนักลงทุนใช่ไหมคะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ากระบวนการในการพูดคุยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็นักลงทุนเนี่ยเขายังคงเชื่อมั่นใน EEC มากน้อยขนาดไหนค่ะครั้งสุดท้ายที่เราเดินทางไปพบปะนักลงทุนในต่างประเทศนะคะก็คือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็จังหวะพอดีในช่วงนั้นกำลังพีคเลยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็หยุดการเดินทางกันทั่วโลกนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะซึ่งอันนี้พูดคุยกันต่อเนื่องนะคะไม่ทำให้การพูดคุยหยุดชะงักอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เราพูดคุยกับนักลงทุนในช่วงนี้เราพูดคุยกับนักลงทุนหลายภูมิภาคนะคะต้องบอกว่า EEC ยังเป็นที่น่าสนใจประเทศไทยเนี่ยยังเป็นที่สนใจทุกคนก็ยังมองว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดแข็งนะคะแล้วตัว EEC เองก็เป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นอย่างมากในหลายเรื่องที่ถ้าหากคิดถึงประเทศไทยแล้วจะมาลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ EEC ที่มีความเหมาะสมค่ะถ้าเกิดว่าเราจะแตะเป็นหมวดหมู่ละคะว่าอุตสาหกรรมไหนที่กระทบบ้างหรือว่าหลังโควิด19แล้วเนี่ยมันจะเกิดการชิฟต์ในอุตสาหกรรมไหมเช่นจะมุ่งความสนใจไปที่อุตสาหกรรมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่ามีมุมมองยังไงคะจริงๆถ้าดูจากตัวเลขต่างๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทันทีเลยมีอุตสาหกรรมยานยนต์ ความต้องการเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยชะลอตัวลงในทั่วโลกนะคะ อันนี้เป็นภาพที่เราเห็นเหมือนกันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันนี้ชัดเจนมากนะคะโดนกระทบพออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดนกระทบการเดินทางทางอากาศค่ะอันนี้โดนกระทบนะคะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเดินทางต่างๆเนี่ยอันนี้ภาพเห็นชัดมากเลยแต่ในขณะเดียวกันในวิกฤตนะคะมันก็มีโอกาสนะคะซึ่งพอเรามาทำการวิเคราะห์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นโอกาสอยู่ใน3หมวดหมู่ใหญ่ๆค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษของ EEC ทั้งสิ้นเลยอุตสาหกรรมแรกเลยที่เราเห็นโอกาสชัดเจนนะคะก็เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับดิจิตอลค่ะคือต้องบอกว่าตัวโควิด-19 เนี่ยมันทำให้เกิดการรับเทคโนโลยีดิจิตอลที่เร็วขึ้นนะคะคนหันมาใช้ดิจิตอลในเรื่องต่างๆอย่างรวดเร็วแล้วก็อีคอมเมิร์ซเฟื่องฟูนะคะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของดิจิตอลโชคดีของประเทศไทยตรงที่ว่าเราเนี่ยประมูล 5G เสร็จเป็นประเทศแรกของอาเซียนเลยแล้วก็ในการประมูลเนี่ยก็บอกว่าในปีแรกนะคะก็จะมีการroll out 5G ให้สามารถที่จะ cover พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ EEC เนี่ยได้ 50% ค่ะเพราะฉะนั้นความพร้อมด้าน 5G เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของดิจิตอลเราก็มองว่าธุรกิจที่เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับดิจิตอลโดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน 5G อันนี้เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่2ที่เห็นได้ชัดอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกทั้งหลายนะแล้วก็ในช่วงของโควิดเนี่ยมันทำให้เห็นอย่างหนึ่งเลยว่าเวลาที่เกิดปิดพรมแดนระหว่างกันบ้างหรือว่าอย่างช่วงที่จีนปิดประเทศเลยไม่มีคนเอาของออกจากท่าเรือมันต้องเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดการขนส่งให้ได้รวดเร็วปรากฏว่าในพื้นที่ EEC ของเรามีโหมดการขนส่งที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่าเรือในเรื่องของทางถนนเครือข่ายดีเรากำลังพัฒนาเรื่องรถไฟแล้วก็สนามบินเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเชื่อมต่อของโลจิสติกของ EEC เลยมีภาพโดดเด่นในเรื่องนี้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยการที่เราเพิ่งเซ็นสัญญาอุตภเปากันไปใช่ไหมคะอุตภเปาเนี่ยจะเป็นภาพของแอร์คาร์โก้ด้วย
นะคะมันไม่ใช่เรื่องของการเดินทางของผู้คนเท่านั้นค่ะภาพทั้งหมดเนี่ยค่ะในธีมของโลจิสติกโดดเด่นนะธีมสุดท้ายที่เราเห็นชัดเจนอันนี้เรื่องสุขภาพค่ะประเทศไทยโดดเด่นมากแล้วยิ่งโควิดมาเนี่ยเราก็ชัดเจนว่าโอเคล่ะเรารับมือได้ดีด้วยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆใช่ค่ะจริงๆเลยอันนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลไทยที่ทำให้ภาพของสุขภาพเนี่ยโดดเด่นไปทั่วโลกทางด้านการแพทย์ของเราเนี่ยมีความร่วมมืออยู่กับต่างประเทศหลักๆเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่โดดเด่นในเรื่องสุขภาพเนี่ยตอนนี้เราจะได้รับการติดต่อจากนักลงทุนที่อยู่ในหมวดสุขภาพเพราะนั้น3ธีมใหญ่ๆค่ะที่เราเห็นช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ